ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามคำเตือนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ไปยังคนไทยที่มีแผนการเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์นะครับเพราะก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมเราเห็นผู้นำของแคนาดาออกมายอมรับนะครับบอกว่าชาวแคนาดาที่ถูกจับกุมตัวไปตั้งแต่ช่วงประมาณกันยาปีที่แล้วถูกสังหารโดยกลุ่มติดอาวุธนะครับอาบูซายาฟซึ่งล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ก็ออกมาประกาศครับตามกระแสข่าวนี้ประกอบกับพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะทางตอนกลางกับตะวันตกของเกาะมินดาเนารวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักต่างๆนะครับที่เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาะปาลาวันถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายแล้วในการจับตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่ของกลุ่มก่อการร้ายที่ก่อความไม่สงบในฟิลิปปินส์นะครับช่วงนี้สถานเอกอัครราชทูตก็อยากจะเตือนไปยังคนไทยที่พำนักอยู่ในฟิลิปปินส์และคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบอกว่าต้องระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เหล่านี้หากไม่จำเป็นรวมถึงติดตามข่าวสารนะครับที่ส่งผลต่อความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดด้วยโดยประกาศเตือนนี้ก็เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ผ่านมามีชาวแคนาดา2คนชาวนอร์เวย์1คนและหญิงชาวฟิลิปปินส์ถูกจับไปกักตัวบนเกาะโจโลที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วก่อนที่จะถูกฆ่าตัดคอไปนะครับถูกสังหารจนกระทั่งผู้นำของประเทศแคนาดาก็ออกมายอมรับนะครับว่าถูกสังหารไปเรียบร้อยแล้วครับก็คนไทยก็อยากให้ติดตามประกาศเตือนจากทางสถานทูตอย่างอยู่เป็นระยะนะคะ